สวัสดีครับเพื่อนๆผมเจเจริญนะครับวันนี้อาจจะทำวิดีโออยู่ท่ามกลางเสียงฝนตกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนกำลังตกอยู่ก็หวังว่าเสียงจะไม่รบกวนเพื่อนๆมากเกินไปไงก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าเสียงมันรบกวนนะครับวันนี้ผมมาทำรีวิวแปรงแต่งหน้าแบรนด์ฮาคุโอโดะที่ผมซื้อกลับมาจากการไปทริปประเทศญี่ปุ่นผมไปเที่ยวนะครับช่วงประมาณกลางปีแบรนด์ฮาคุโอโดะเนี่ยเป็นแบรนด์ผู้ผลิตแปรงแต่งหน้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นยังมีอีกหลายแบรนด์นะครับเช่นคิฮิสุชิคุโฮโดะแต่ว่าฮาคุโอโดะเนี่ยก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมากได้รับรางวัลของประเทศญี่ปุ่นนะครับผลิตแปรงหลายรูปทรงสำหรับการแต่งหน้าและสำหรับการใช้งานอื่นๆนะครับแล้วก็ได้ทราบมาว่าผลิตแปรงให้กับแบรนด์เครื่องสำอางต่างประเทศของฝรั่งอะไรพวกนี้ด้วยเคาน์เตอร์ฮาคุโอโดะที่ผมแวะไปเนี่ยจะอยู่ในห้างชิบุย่าฮิคาริเอะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟฟ้าชิบุย่านะครับถ้าเดี๋ยวผมหาภาพเจอเนี่ยผมจะอินเสิร์ตภาพให้ลองให้ดูนะครับว่าหน้าห้างมันคืออย่างนี้นะซึ่งผมจะเลือกแปรงที่มันแปลกๆเพราะว่าแปรงมันเยอะมากนะครับจะซื้อมาหมดก็คงไม่ไหวอะไรที่มันเก๋ๆเนี่ยผมก็เลยซื้อติดมือกลับมาเพื่อเอามาเป็นของที่ระลึกไปญี่ปุ่นทั้งทีไม่ได้เครื่องสำอางญี่ปุ่นยังไม่เป็นไรแต่พลาดที่จะไม่ซื้อแปรงแต่งหน้ากลับมาไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าไปถึงประเทศที่เป็นเจ้าเป็นผู้ผลิตแปรงแต่งหน้าที่โด่งดังระดับโลกก็ว่าได้นะครับมาดูกันว่าผมเอาแปรงอะไรกลับมาบ้างนะครับตัวแรกนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับคล้ายๆแปรงทาสีแปลกไหมครับและใหญ่มากเลยนะชื่อ Hakuhodo B100 นะครับหรือ B100 Finishing Brush Taper ก็คือเป็นแปรงสำหรับใช้ finishing ใช้ตอนแต่งหน้าเสร็จแล้วเทเปอร์ก็คือมันจะเป็นเอียงๆอย่างนี้นะครับเป็นแนวเฉียงนะครับแปรงที่คล้ายๆกันอันเนี้ยที่เป็นของแปรงฝรั่งเนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้คือ127 Lux Cheer Cheek ของ Soeva นะครับสีขาวจะเห็นว่ามีการบีบนะครับที่หัวปลายแปรงเนี่ยเพื่อให้ขนแปรงเนี่ยมันแบนคล้ายๆกันและหัวตัดเอียงคล้ายๆกันแต่คนละไซส์เลยนะครับเรียกว่าเป็นตัวลูกกับเป็นตัวพ่อแปรงคือแปรงนี้มันใหญ่จริงๆนะเรียกว่าแปรงแต่งหน้าที่ผมมีเนี่ยไม่เคยมีแปรงใหญ่ขนาดนี้มาก่อนก็เลยคิดว่าซื้อกลับมาทั้งทีเอาไอ้ที่มันยักษ์สุดนะครับมันแปลกดีมาดูกันว่าเขาผลิตเจ้าฮาคุโอโดะเนี่ยมาเพื่อให้ใช้ทำอะไรนะครับก็คือเพื่อสำหรับเนื่องจากความใหญ่ของมันนะครับปัดเศษแป้งที่ตกค้างจากการแต่งหน้าออกไปนะครับก็จะคล้ายๆกับลักษณะอย่างนี้นะครับเหมือนกับว่าพอลงรองพื้นเสร็จลงแป้งแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มีเศษแป้งตกค้างอยู่เนี่ยก็จะปัดออกจากใบหน้าใช้คล้ายๆกับแฟนบรัชนะครับที่เราใช้ปัดเศษจริงๆแล้วแปรงเนี่ยนะครับมันสามารถเอาไปทำอย่างอื่นนอกจากที่เขากำหนดมาได้นะครับแค่ขอให้ใช้กับประเภทเครื่องสำอางให้ถูกเช่นแป้งเนี่ยก็โอเคละแปรงก็จะไม่พังแต่ว่าแปรงทรงนี้ขนาดใหญ่อย่างนี้ก็อาจจะถ้าไม่ใช้ปัดเศษก็คือเอามาลงแป้งฝุ่นก็ได้ครับก็ตัดแป้งฝุ่นแล้วก็ปัดนะครับเพื่อลงแป้งฝุ่นก็ใช้วิธีนี้ก็ได้ใครจะเอามาแอพพลายลงคอนทัวร์ก็ได้แต่ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะขนาดของเขาใหญ่นะครับถัดไปเป็นเจ้า Hakuhodo K031 Lash Comb นะครับเจ้าแปรงตัวนี้ครับจะเป็นซี่นะครับเป็นเหมือนหวีที่เป็นโลหะนะครับคล้ายๆกับ Lash Comb Brush ของฝรั่งอันนี้คือของ Make Up Forever นะครับเบอร์276แต่ว่าแปรงของทางฝรั่งหรือแปรง Lash Comb ปกติจะมี2ด้านด้านหนึ่งจะเป็นซี่ที่เป็นโลหะเอาไว้ใช้หวีขนตานะครับหลังจากปัดมาสคาร่าแล้วก็ใช้เจ้าซี่เนี่ยช่วยแยกขนตาแล้วก็เอาส่วนเกินหรือขนตาที่ติดกันแยกให้มันออกจากกันส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยปกติเราจะใช้กับการปัดคิ้วนะครับแต่ตัวนี้ที่ผมว่ามันแปลกก็เพราะว่ามันมีแต่ด้านซี่เหล็กซึ่งแปลงหน้าตาแบบนี้ก็ยังไม่เคยเห็นแปรงของฝรั่งปัจจุบันในเมืองไทยก็หาซื้อแปรงแบบนี้ไม่ได้ก็เลยคิดว่าแปลกดีราคาไม่แพงนะครับแค่ประมาณ800เยนเท่านั้นเองก็ประมาณ200กว่าบาทถ้าเทียบขนาดให้ดูนะครับจะเห็นว่าเขาจะสั้นกว่านิดนึงนะครับหมายถึงว่าความยาวของตัวซี่เหล็กเนี่ยจะหมดเร็วกว่าของMake Up Forever นิดนึงแต่ว่าซี่ของฟันเหล็กเนี่ยจะห่างกว่านะครับของ Make Up Forever เนี่ยจะถี่กว่าจะเล็กกว่าอันนี้จะใหญ่กว่านิดนึงแล้วก็จะห่างกว่าก็เรียกว่าแปรงราคาไม่แพงนะครับน่ารักดีใช้สำหรับแปรงปัดใช้สำหรับแยกขนตาโดยเฉพาะเลยถัดไปนะครับ
ฮาคุฮาโด J4006 อันเล็กๆจิ๋วๆอย่างนี้ Dual Fiber Fan Lash Brush ก็คือ Dual Fiber ก็คือมันเป็นไฟเบอร์นะครับแล้วก็มี2ระดับแล้วก็เป็น Fan Lash ก็คือเป็นแปลงแฟนคือเป็นรูปพัดแต่เอาไว้กับขนตาเจ้าแปลงตัวนี้ตอนแรกผมเห็นเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าเอาไว้ทำอะไรนะถามตัวพนักงานขายของฮาคุฮาโดเขาบอกว่าอ๋อสาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาเอาไว้ใช้หวีขนตาก็เรียกว่าใช้ทำหน้าที่เหมือนกับเจ้าตัวนี้เลยนะครับก็คือใช้หวีแยกขนตาหลังจากปัดมาสคาร่าแล้วเพียงแต่ลักษณะการใช้เนี่ยอันเนี้ยจะใช้ดันขึ้นอย่างนี้นะครับก็หวีแยกขนตาออกมาลักษณะอย่างนี้นะครับซึ่งยังมีการแอพพลายไปใช้อีกแบบนึงได้นะครับโดยการเอามาสคาร่าเนี่ยปัดใส่แปรงแล้วใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวปัดมาสคาร่าก็ได้ขึ้นอยู่กับความถนัดผมคิดว่าสาวญี่ปุ่นก็คงจะมีวิธีการใช้การแต่งหน้าแบบนี้ด้วยนะครับเพราะเครื่องมือแบบนี้ไม่เคยเห็นในเมืองไทยเหมือนกันไม่เคยเห็นฝรั่งทำเหมือนกันนะครับของฝรั่งจะเป็นแบบนั้นหมดอันนี้ราคาประมาณ600เยนก็คือแค่200บาทเองเห็นไหมครับราคาถูกน่ารักดีก็เลยซื้อกลับมาต่อไปเป็นแปรงแบบพกพานะครับชื่อ H602 Slide Face Brush Angle หน้าตามาแบบนี้อันนี้เจ๋งเลยนะผมแนะนำว่าถ้าสาวๆไปประเทศญี่ปุ่นนะครับแนะนำให้ซื้อเจ้าตัวนี้เลยนะครับเพราะเขาเป็นแปลงพกพาซึ่งจะไม่เลอะกระเป๋านะครับวิธีใช้เป็นอย่างนี้ครับพอเราดึงฝาออกมาแล้วเราก็เอาฝาเสียบเข้าไปที่ก้นเจ้าแปลงก็จะโผล่มาอย่างนี้ครับเป็นแปลงที่มีหัวตัดเป็นเทเปอร์อย่างนี้เหมือนกันนะครับเอียงๆแล้วก็แบนด้านข้างก็จะเดี๋ยวก็จะแคบๆอย่างนี้นะครับซึ่งมันก็คล้ายๆกับเจ้าแปลงทาสียักษ์นั่นแหละแต่ขนาดเนี้ยคือขนาดปกติที่เขาใช้กันไม่ใหญ่ขนาดนี้นะครับอันนี้ประหลาดใช้ปัดบลัชปัดแก้มก็ได้ใช้ปัดคอนทัวร์ก็ได้แล้วแต่จะใช้แต่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่งั้นสีมันจะตีกันนะเช่นเนื่องจากมันเป็นหัวตัดอย่างนี้นะครับก็เพื่อให้รับกับทรงของใบหน้าเช่นใช้ปัดบลัชวิธีการปัดบลัชของผมก็จะปัดจากด้านหลังนะครับหรือว่าถ้าคอนทัวร์คอนทัวร์นะครับหรือใครจะแอพพลายไปใช้ลงแป้งอะไรก็ทำได้จริงๆแปรงพกพาเนี่ยเขามีทั้งหัวแบบตรงและหัวแบบเอียงแล้วเวลาเราดึงมันก็จะเก็บแปลงเข้าไปนะครับปิดฝาเรียบร้อยครับกระเป๋าคุณก็จะปลอดภัยไม่มีบรอนเซอร์หรือบลัชหรืออะไรเลอะกระเป๋าคุณเนี่ยมันเหมาะกับสาวๆสำหรับพกพาในกระเป๋าเลยนะถ้าคล้ายๆกับเจ้าแปลงตัวนี้ที่ผมมีเนี่ยก็จะเป็นแปลงของ Chanel ก็คือ Retractable Blush นะครับก็จะเป็นแปลงแบบพกพาเหมือนกันแล้วก็เลื่อนลงก็จะได้ขนแปลงออกมาแต่อันนี้จะเป็น Synthetic นะครับเจ้าตัวเมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับเป็นเจ้าตัวฮาคุฮาโดเนี่ยตัวเนี้ยราคาประมาณ 3,500 เยนก็ประมาณ 1,000 กว่าบาทเป็นขนแพะนะครับขนธรรมชาติแต่แปลงฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใช้ขนธรรมชาติกันแล้วนะครับเขาจะเป็นซินเทติกอันนี้เป็นซินเทติกคือเป็นขนสังเคราะห์แต่แปลงตัวนี้ของ Chanel เนี่ยไม่ได้เอาไว้ใช้แบบอันเมื่อกี้นะครับแต่แป้งเข้ากับหน้าก็จะหมุนแบบนี้นะครับเพื่อลงแป้งของ Chanel ไวท่าลูมิแอร์ของเขาเวลาใช้เสร็จดึงมันก็จะเก็บต้องจับไว้นิดนึงนะครับเอาฝาครอบลงไปไม่ให้โดนแปลงแล้วกดลงไปก็จะเก็บแปลงได้เหมือนกันเทียบขนาดกันให้ดูนะครับความสูงใกล้เคียงกันมากเลยนะครับถ้าให้ผมแนะนำผมก็แนะนำเจ้าฮาคุฮาโดเนี่ยนะครับเพราะว่าใช้กับบลัชก็ได้ใช้คอนทัวร์ก็ได้ใช้ได้หลายอย่างนะครับราคาถูกกว่าด้วยนะครับถัดไปเป็นแปลงอีกอันนึงที่โด่งดังของฮาคุฮาโดนะครับคือเจ้าแฟนบลัชไวท์นะครับเพราะว่ามันมีแฟนบลัชแบล็คที่เป็นขนสีดำด้วยเป็นขนแพะนะครับเหมือนกันของผมแนวที่ซื้อมาทั้งหมดเป็นขนแพะทั้งหมดราคาประมาณ 3,500 เยนนะครับมีโลโก้อยู่ตรงนี้ก็คือราคาประมาณ 1,000 กว่าบาทเราหาร3ประมาณนั้นนะครับเจ้าเนี่ยก็เป็นแปลงพกพาอีกอันนึงเดี๋ยวจะสงสัยว่าฮะแล้วจะพกพายังไงอย่างนี้ก็เลอะกระเป๋าแน่นอนมันจะมีกระเป๋าของมันครับคือถ้าคุณจะพกพาคุณต้องซื้อกระเป๋ามันด้วยแต่ถ้าคุณไม่ซื้อกระเป๋ามันคุณก็ไม่เหมาะกันพกพาหรือคุณอาจจะไปใส่ถุงพลาสติกอื่นเอานะครับเจ้าแปลงตัวนี้ก็ใช้ทำได้หลายอย่างนะครับจะใช้เป็นในการลงแป้งเพราะว่ามันใหญ่ใช่ไหมครับจะทำให้สามารถลงแป้งเช่นแป้งฝุ่นหรือแป้งอัดแข็งเนี่ยได้เร็วหรือว่าใครจะประยุกต์นะครับเพราะเห็นว่ามันเป็นแบบนี้แล้วด้านข้างมันจะเป็นแบนๆนะครับแฟนบลัชแบบนี้เนี่ยของญี่ปุ่นนะครับในนี้เป็นเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นนะถ้าเป็นของ Chanel แปลงทรงนี้เขาจะเรียกว่า Half Moon Brush ที่เป็นแปลงที่แถมอยู่ในตัวเลเบจตัวแป้งเขานะครับแปลงทรงเนี้ยแต่เขาก็มีความหนามเขาอยู่นะเราจะประยุกต์มาใช้ลงคอนทัวร์ก็ได้อันนี้เป็นการประยุกต์นะครับโดยการที่เราแตะคอนทัวร์ที่ด้านปลายนะครับ
แล้วเราจะลากแปรงผ่านผิวไปดังนั้นสีมันจะติดหน้าใช่ไหมครับและแปรงส่วนที่เหลือมันจะช่วยเกลี่ยจบดังนั้นถ้าเราจะใช้คอนทัวร์ใช่ไหมครับเราก็แตะแป้งสีคอนทัวร์แล้วก็ลากแบบนี้นะครับก็จะใช้กับการลงคอนทัวร์ได้แล้วก็เกลี่ยให้มันไม่เป็นแนวเส้นเป็นคอนทัวร์นั่นก็เป็นเรื่องคอนทัวร์ไปนะครับก็เพราะว่าด้วยความว่ามันตรงและมันยาวเนี่ยมันก็เลยสะดวกกับการที่จะเล็งแนวเส้นได้ดีนะครับก็เป็นการประยุกต์นะครับหรือจะเอาไว้เป็นฟินิชชิ่งในการปัดเศษอันนี้แน่นอนครับสบายเพราะว่าขนาดใหญ่และแบนอย่างเงี้ยเอาไปเป็นฟินิชชิ่งได้อยู่แล้วทีนี้ต้องไปดูกระเป๋าที่มาคู่กันครับเจ้าแฟนบรัชเคสแบล็กนะครับกระเป๋าเนี่ยมันมีความเก๋เพราะก็แค่กระเป๋าธรรมดาเนี่ยผมคงไม่เอามาพูดแน่ราคาประมาณ 1,500 เยนนะครับก็ประมาณ500บาทเองถือว่าไม่แพงเลยนะกระเป๋าแบรนด์ฮาคูโฮโดนะครับตรงที่ว่าเจ้ากระเป๋าตัวเนี้ยมันทำมาเพื่อเจ้าแฟนบรัชนี้โดยเฉพาะคิดค้นมาเลยมีนวัตกรรมคืออะไรมันเป็นกระเป๋าที่มี2ด้านครับด้านนี้ก็เปิดได้นะครับกับด้านหลังก็เปิดได้ดังนั้นถ้าผมเปิดเลย2ด้านนะครับมันจะเป็นกระเป๋าอย่างนี้นะครับและกระเป๋าที่มีช่องแบบนี้เห็นไหมครับเพราะว่าเราจะสามารถใส่บรัชเวลาเราจะเก็บแปรงตัวนี้ใช่ไหมครับถ้าเราดันแปรงเข้าออกเนี่ยขนแปรงมันก็จะเสียดังนั้นเจ้ากระเป๋าเนี่ยเขาก็ดีไซน์ออกมาให้เปิดใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ด้านแปรงลงไปนะครับแล้วก็ใส่ด้านแปรงลงไปเก็บปิดเวลาจะเอาแปรงออกมาใช่ไหมครับไม่ได้เปิดด้านนี้แล้วดึงออกมาไม่ใช่ครับกลับด้านครับแล้วก็เปิดดึงแปรงออกมาเห็นไหมครับแปรงก็จะไม่มีการส่วนทิศทางเลยก็คือจะดึงผ่านทางเดียวตลอดดังนั้นเจ้ากระเป๋าเนี่ยผมชอบมากคือต้องเรียกว่าแปรงกับกระเป๋าเนี่ยจริงๆผมสนใจกระเป๋ามากกว่าครับแต่ถ้าผมซื้อกลับมาแต่กระเป๋าไม่ซื้อแปรงมาแล้วจะเอามาใส่อะไรใช่ไหมครับก็เลยต้องซื้อมาคู่กันกระเป๋าเนี่ยถูกกว่าด้วยนะครับ1,500ไอ้นี่3,500เยนนะครับก็เก๋ดีนะครับเป็นของเล่นที่ผมไม่เห็นยังไม่เจอในเมืองไทยหรือแบรนด์ฝรั่งอ่ะที่มีกระเป๋าอย่างนี้เลยนะผมก็รู้สึกว่ามันเป็นความเก๋ของญี่ปุ่นนะครับถัดไปเป็นอันสุดท้ายนะครับคือกระเป๋าแปรงของฮาคุโอโดชื่อ Special Brush Case MS Black นะครับประมาณนี้เพราะกระเป๋าแปรงเนี่ยเขาก็มีหลายแบบหลายขนาดซึ่งเมื่อเก็บแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับจะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีสายเหล็กเป็นเชือกนะครับซึ่งเวลาแกะเนี่ยเพราะเขาเป็นเชือกพันดันเชือกกลับขึ้นมานะครับแล้วก็พันออกก็จะสามารถกางกระเป๋านี้ออกมาได้3ทบนะครับแล้วก็เปิดด้านบนขึ้นนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับแล้วตรงนี้เนี่ยข้างล่างเนี่ยจะเป็นช่องใส่แปรงนะครับมีทั้งหมด17ช่องด้วยกันนะครับทำมาจากโพลียูรีเทนนะครับจากข้อมูลของเขาซึ่งเราก็จะใส่แปรงเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็พับแล้วก็พันเชือกนะครับเป็นกระเป๋าแปรงทีนี้เขามีไกด์มาให้ด้วยอันนี้ผมว่าน่ารักดีสไตล์ญี่ปุ่นนะครับมีคำแนะนำมาให้ทั้งวิธีจะมากับกระเป๋าใบนี้นะครับวิธีการใช้แปรงแต่งหน้าวิธีการดูแลทำความสะอาดแปรงแต่งหน้านะทำควรจะทำความสะอาดยังไงล้างแล้วเอาหวีด้วยนะควรจะใช้เสร็จแล้วเอามาปัดกับมือเพื่อให้เศษแป้งออกนะอะไรว่าไปนะครับรวมทั้งบอกว่าถ้าเกิดแปรงแต่งหน้าที่เราใช้บ่อยๆเนี่ยเราใช้ทุกวันเขาแนะนำให้ใส่ไว้ในแก้วนะครับแต่ถ้าเรานานๆใช้ถิ่นเราไม่ใช้นานเขาแนะนำให้เก็บลงไปในซองตัวนี้นะครับก็คือเก็บลงไปในซองแล้วก็วางตามแนวนอนอย่างเบาอย่างทนุถนอมนะครับเพราะว่าถ้าเราไปเบียดหรือยัดใส่ในกระเป๋าเนี่ยแปรงจะเสียทรงนะครับเวลาที่แปรงพวกนี้มันถูกบิดขนนะครับไปแบบถาวรนานๆเนี่ยโดนกดมันจะเสียทรงได้ต้องระวังดังนั้นถ้าใส่ในกระเป๋าแบบนี้ก็ต้องวางมันอยู่กับที่เฉยๆอย่าให้มันถูกทับอะไรมากมายนะครับคอยเอามาดูด้วยว่ามันทำให้แปรงมันเสียผิดทรงหรือเปล่านะครับราคาประมาณ 1,500 เยนกันนะครับก็คือประมาณ500บาทเรียกว่ากระเป๋าใหญ่ๆอย่างเงี้ยราคาพอๆกับกระเป๋าเล็กอันนี้เลยนะครับอันนี้นวัตกรรมและนั่นก็คือฮอแบรนด์ฮาคุโฮโดจากญี่ปุ่นของผมนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ